หลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เฉลิมฉลองกันในครอบครัววันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารพร้อมกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองและพระแก้วมรกตเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ38ปีนะครับเมื่อช่วงเช้า9โมงที่ผ่านมาครับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ร่วมกันสักการะศาลหลักเมืองเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบสักการะพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุและก็กราบสักการะองค์พระหลักเมืองจำลองนะครับพร้อมกับผูกผ้าแพร3สีและก็เติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดซึ่งนายกรัฐมนตรีเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเขาว่าเป็นวันแข็งด้วยนะแล้วก็นี่นะครับแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงลงในอ่างสะเดาะเคราะห์ด้วยซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของศาลหลักเมืองเนี่ยเห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งมานะก็ได้มีการมอบองค์จำลองศาลหลักเมืองเนี่ยเป็นที่ระลึกพร้อมกับอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดด้วยนะเป็นภาพน่ารักเลยนะครับถ้าสังเกตดูจะเห็นไหมคะว่าทั้งคุณอุ๊งอิ๊งเองนะคะแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สวมใส่เสื้อสีฟ้า คุณบอกว่าพฤหัสบดีวันแข็งบอกวันนี้เนี่ยสีฟ้าเป็นสีมงคลสีฟ้าเป็นสีมงคลใช่แล้วก็เป็นสีที่เสริมเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะดิฉันก็เห็นมีรายงานข่าวแบบนี้ออกมานะ หลังจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้เดินออกมาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยหรือว่าวัดพระแก้วก่อนที่จะเดินไปที่วัดพระแก้วเพื่อสักการะพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยระหว่างที่เดินไปยังวัดพระแก้วผู้สื่อข่าวได้สอบถามค่ะว่ารู้สึกอย่างไรที่อยู่ท่ามกลางรัฐมนตรีกลาโหม2คนฮะมีใครบ้างคุณเห็นแน่มีคนเดียวผมเห็นคุณสุทินคนเดียวนะนั่นน่ะสิแล้วใครที่อยู่ข้างๆอีกคนนึงทางฝั่งขวาคุณอุ๊งอิ๊งเหรอคะไม่แน่ใจหรอกเขาบอกว่าคือกระแสข่าวไงคุณภูมิธรรมเนี่ยจะไปนั่งรัฐมนตรีกลาโหมหรือเปล่าแทนคุณสุทินเนี่ยครับท่านนายกไม่ได้ตอบอะไรค่ะก็ยิ้มให้กับสื่อระหว่างที่เดินไปวัดพระแก้วก็มีประชาชนทักทายนะคะบางคนบอกว่าดีใจมากเลยนะที่ได้เจอกันเลือกมากับมือนี่เลือกสสเข้าไปแล้วก็ไปเลือกโหวตนายกอีกทีนึงนะคะก็ได้เห็นนายกที่เลือกมากับมือว่าอย่างนั้นนะครับผมก็กระแสข่าวนะครับที่บอกว่าคุณภูมิธรรมจะไปนั่งเก้าอี้กลาโหมนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอตัวก็ได้ถามแล้วก็มีการแซวๆว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องเรียกพี่อ้วนว่าบิ๊กอ้วนหรือเปล่า นี่ตอนแรกเรียกพี่อ้วนไงหลังจากนี้ถ้าต้องไปนั่งกลาโหมต้องเรียกว่าบิ๊กอ้วนใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมไม่ตอบนะหัวเราะหัวเราะแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนมีคนถามว่าจะมากระทรวงกลาโหมหรือเปล่าก็บอกเขาว่าจะมาเช้านี้มานั่งกินกาแฟที่กรมสวัสดิการนะครับผมก่อนหน้านั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าพาณิชย์ผมก็รักไม่ใช่หรอก็เมื่อวานซื่อแหละมีคนไปถามว่ามันมีกระแสข่าวว่าไอ้คุณภูมิธรรมเนี่ยจะไปที่กลาโหมแล้วอันไหนดีกว่ากันระหว่างพาณิชย์กับกลาโหมคุณภูมิธรรมไม่ได้ตอบแต่คุณภูมิธรรมตอบไปว่าพาณิชย์ก็ดีนะพาณิชย์ก็รักอะไรเงี้ยแต่ว่ามากินกาแฟที่กระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสื่อก็ถามว่ากระทรวงสวยดีไหมคุณภูมิธรรมก็ตอบว่ากระทรวงก็สวยดีสื่อก็ยังถามต่อด้วยนะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องเรียกว่าบิ๊กอ้วนใช่หรือไม่เพราะเตรียมไปนั่งกลาโหม คุณภูมิธรรมก็หัวเราะอีกแล้วก็บอกว่าผมก็อ้วนอยู่แล้วไม่ต้องเรียกผมว่าบิ๊กหรอกหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปที่ห้องรับรองซึ่งมีคุณสุทินคลังแสงเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ภายในห้องด้วยอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกับคุณภูมิธรรมกันหน่อยนะครับวันนี้จะเป็นบิ๊กอ้วนนะครับเมื่อกี้เดินไปกระทรวงกลาโหมมาก็เมื่อคืนทุกคนถามว่ามากระลาโหมหรือบอกวันเช้าเนี้ยมากระลาโหมมานั่งกินกาแฟที่กรมสวัสดิการแต่กระทรวงสวยดีนะคะกระทรวงสวยดีต้องตอบไปต่อไปต้องเรียกบิ๊กอ้วนใช่ไหมคะบิ๊กอ้วนบิ๊กเลยผมอ้วนอยู่แล้วไม่ต้องบิ๊กหรอกจริงจริงอ้วนอยู่แล้วจริงๆถ้าในทางทฤษฎีนะเขาบอกว่าไอการที่ปฏิเสธเนี่ยมันเท่ากับว่าใช่เหมือนกันนะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็มีคนผู้สื่อข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะในจำนวนเนี้ยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไปร่วมนะกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารเนี่ยมีใครจะไม่ได้ไปต่อทำไมอะคะเขาบอกให้ดูสังเกตการสวมใส่ชุด
ชุดทำไมอะคะคนอื่นเนี่ยเขาใส่ผ้าไทยกันหมดมีอยู่ท่านเดียวเนี่ยที่อาจจะสวมใส่ชุดบิ๊กทินเหรอคะนี่คนดูนะครับให้ดูกันอันนี้เป็นข้อสังเกตของผู้สื่อข่าวก็จะเห็นว่าทุกท่านเลยตั้งแต่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยทุกคนเสื้อชุดไทยหมดหมอมิ้งยังใส่ผ้าไทยเขาแซวกันแล้วอย่างนี้ต้องไปถามกันหน่อยว่าคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามีการโยกย้ายขึ้นมานะคะมติของพรรคเพื่อไทยนี่อันนี้คุณสุทินบอกว่าขึ้นอยู่กับมติของพรรคเลยตัวเองทำได้ทุกอย่างส่วนตัวยังไม่ได้คุยอะไรกับคุณอ้วนภูมิธรรมค่ะตนเองก็ทราบมาจากข่าวเช่นเดียวกันแต่ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจัดสรรรัฐมนตรีได้ลงตัวและง่ายกว่าพรรคอื่นกว่าง่ายกว่าพรรคอื่นนะคะย้ำว่าตนเองยังยิ้มได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วคุณสุทินก็บอกด้วยนะครับว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อนะครับเรื่องของทหารเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปตามไทม์ไลน์ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามระบบต้องเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้แล้วก็ไม่ต้องรอรัฐมนตรีใหม่ด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุทินกันหน่อยนะครับอันนี้นี่ได้พูดคุยกับคุณภูมิธรรมไหมคะถ้าหากว่าคุณภูมิธรรมเขามานั่งตรงนี้เรื่องงานอะไรที่ค้างๆยังไม่ได้คุยกันแกก็ขำๆอยู่แกบอกว่าแกเอาขำมาแกเนี่ยแกพูดเมื่อเช้าแกเจอพี่วันนั้นก็เลยไม่คุยกันแสดงว่าคุณภูมิธรรมก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องมานั่งในกระทรวงกลาโหมก็เห็นพูดประมาณนั้นแหละพูดว่างงๆแต่ข่าวมันออกมาแบบนั้นตอนนี้พรรคเพื่อไทยมียังค่ะในส่วนของสัดส่วนแล้วก็มันพอดีผมไม่ได้ไปจับเขาก็ทำงานอยู่ข้างนอกก็เลยยังไม่รู้ก็อ่านข่าวพวกเราก็อ่านข่าวจากพวกเราเขียนเท่าที่รัฐมนตรีติดตามนี่ดูเหมือนกับว่าในส่วนของเพื่อไทยนี่ลงตัวมากที่สุดไหมคะหรือว่าอย่างไรเพื่อไทยอาจจะง่ายกว่าทุกพรรคนะพรรคอื่นอาจจะยังไม่ลงตัวแต่วันนี้รัฐมนตรียังยิ้มได้เหมือนเดิมไหมคะยังย้อนกลับไปยิ้มไม่มีปัญหาหรอกนะคะผู้สื่อข่าวชงเข้มมากชงเข้มมากยิ้มอยู่ยิ้มอยู่นะคะ